ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดมานอกนั้นนี่ก็ชนะมารวดนะครับล่าสุดชนะน็อคยก2พรพิทักษ์สทถนอมศรีบางปูครับถือว่าขึ้นลิฟต์ขึ้นชั้นครับทางด้านของเพชรทองสิทธิ์นายกวิทุ่งสงครับส่วนธนนชัยสจวิชิตเมืองแปดริ้วหรือว่าเพชรโทปอฉลาดชกไว้ครั้งล่าสุดเลยนะครับชนะคะแนนตวนเป๋ชอชัดชัยนะครับหรือว่าเจนวิก่อสร้างเมื่อ25 กันยายนครับมาลุ้นกันเลยครับคู่3วันนี้ฝ่ายแดงธนนชัยน้ำเงินเพชรทองวันนี้เจ้ากบุญนะครับอุทัยทัพอาสาคุณณัฐพัฒน์ศรีเนหสารนะครับแล้วก็ธนายุทธการบ่องเงินด้วยแล้วก็อีกท่านนะครับอีก2ท่านจากนี่เลยป่าตองนะครับรองพวกกับป่าตองพันตุโทเทวกฤตนะครับมณีรัตน์แล้วก็ทนายนุ่มบัวสยามสุราษฎร์ด้วยนะครับอ่ะใครที่ชื่นชอบมวยเด็กนะครับวันนี้เจอกันที่สนามมวยฝนจางชลบุรีครับยอด IS ระดับประเทศไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแหละครับขอสุโขทัยขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับแล้วก็ได้ท่านรองผู้การแล้วครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงให้การสนับสนุนอีกหนึ่งรายการครับไปดูชาติพิชิตกับไพรเงินครับเผด็จศึกกับเทพมวยไทยครับอเมริกันไซกับหนุมานนะครับคืนนี้ครับที่ฝนจางนะครับยอดไอเอฟระดับประเทศครับครับขอบคุณเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับช่วงที่ยังออกอาวุธกันยังไม่เข้มข้นนะครับขอบคุณ CO Oil ดูแลสุขภาพให้ดีในทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO Oil รวมสารสกัด9ชนิดในเม็ดเดียวครับจำหน่ายโดยบริษัท CO Care and Marketing โทรศัพท์065-350-0999หยกขาวแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.hyokkhao.comรวมไปถึงคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทเคล็ดลับใส่ใจตัวเองด้วยคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทโทรศัพท์ก็020265888และข้าวหอมคุณภาพดีจากโรงสีข้าวชาวนานะครับหุงขึ้นหม้อหอมนานต้องข้าวหอมตราวิศนุกลการโทรศัพท์ก็091-757-5655นี่แหละครับนึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับบนเวทีนะครับสายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเพชรทองเกียรติสมฤทธิ์หรือว่าหมวดพิทิศเชียงใหม่ครับคนเดียวกันนะครับวันนี้ผ้าสีเสื้อนายกวิทย์ทุ่งสงนะครับให้การสนับสนุนซ้อมอยู่ที่เดียวกับฉลามดำซ้อมอยู่ที่เดียวกับเมืองซับซ้อมอยู่ที่เดียวกับธงสยามนั่นแหละครับนี่คือมรดกรุ่นใหม่ๆในสังกัดของค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับที่เบนเกียรติทรงฤทธิ์เข้ามาสานต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อครับแม่คุณแม่เนี่ยยังแข็งแรงอยู่เลยอาจารย์โอ้แข็งแรงโอ้โหเดินทางไปต่างประเทศกันบ่อยตอนนั้นน่ะนะเอามวยไปต่อยไอ้ช้างเผือกนะมวยตัวใหญ่น่ะเอ้าเดินเข้าหานะครับเพชรทองครับเจอทีขวาไว้ครับประเภทฝีมือจัดแหละครับณนนท์ชัยเจอกับมวยที่กำลังสดกำลังแรงครับวันนี้จะต้านมวยรุ่นน้องอยู่หรือไม่ชัดชัยสอนทาครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับนะครับธนนชัยหรือว่าเพชรโตปอฉลาดหมดยกที่1ชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาแม่เสียท่าส่งท้ายเลยครับคู่ที่3ยกที่2นะครับธนนชัยกับเพชรทองครับต่อ2ปอนด์นะครับ126กับ128ครับแม่บรรยากาศในสนามนี่อึ้งไปหมดแล้วครับสายกับขวานะครับเอาละครับเพชรทองแข้งซ้ายนําเข้าไปแล้วครับใส่ตั้งแต่นาทีแรกครับโอ้เล่นงานลําตัวครับเนี่ยครับใช้ร่างกายบดเบียดเข้าไปครับทางด้านของเพชรทองครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะโดนขวาของธนนชัยขวาจัดมากนะครับธนนชัยครับเอาซ้ายคืนไปครับเนี่ยครับโอ้ยยอมที่ไหนแล้วครับไม่กลัวต่อครับเอาชนอย่างเดียวนะครับเอาเข้ามาเรื่อยเพชรทองซ้ายเอาธนนชัยอย่าย่นอย่ายุบมานะกรรมการชัยชัยสอนทาแยกนี่แหละครับความเร้าใจความมันต้องPPTV ช่อง36กิจเมืองนนท์ที่อตก3นนทบุรีนั่นนะครับสายจากปากพนังนครศรีธรรมราชแล้วครับบ้านเดียวครับนู่นแหละครับดาวากาศเอกยอดวันพระเดชสุวรรณวิจิตรครับตอนนี้ไปทำกิจกรรมทางภาคใต้ครับวันมวยไทยภาคใต้ครับเมื่อวานนี้จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครับแข้งขวาคืนครับรุ่นพี่กระดูกดีนะครับทางด้านของธนนชัยหรือว่าเพชรโทปอฉลาดผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะวันนี้เป็นด่านอันตรายให้กับทางด้านของเพชรทองครับผ่านได้หรือไม่ได้อยากเก่งก็ต้องเจอมวยเก่งแหละครับเพชรทองครับถ้าเกิดผ่านได้นี่ทะลุเลยครับกำลังห้าวครับแม่สลับขาถีบไปตามด้วยหมัดขวาครับพยายามจะบวกศอกขวานะครับธนนชัยทีบเอาไว้ครับทีบเอาไว้ตีซ้ายครับตีซ้ายเอาตีขวามาคนหนึ่งขวาคนหนึ่งซ้ายครับกรรมการแยกรู้อย่างเดียวนี่ครับเพชรทองต้องชนอย่างเดียวแล้วรูปร่างดีด้วยเอ้าธนนชัยต้องรับให้ดีเอ้าปักมาทีนึงโอ้โหดูซ้ายน่ากลัวมากนะครับทางเพชรทองเอ้าต่อยลำตัวก่อน
แม่ซ้ายอย่างนี้เหมือนกับมาเพิงวีรพลในอดีตเอาวัดดวงแล้วนั่นแหละครับถึงตัวครับเกมรับนี่เหนียวแน่นอยู่แล้วครับเครื่องหมายการค้าของธนนชัยเนี่ยครับเป็นมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีนะครับก่อนหน้านี้ตอนสมัยเด็กๆเล็กๆเนี่ยต้องบอกว่าพี่อ้วนอยากจะได้มาอยู่ในสังกัดค่ายมวยจิตเมืองนนท์ด้วยอีก1คู่เลยครับที่เป็นคู่แฝดครับเดินต่อนะครับเพชรทองครับธนนชัยรอดักครับก็มีลูกดักแรงๆแล้วก็คอยขู่ครับโอ้โหโยนเข่าขวามาขณะที่เพชรทองบวกหมัดซ้ายหุกขวาแต่ว่าเนี่ยครับหุกขวามาแต่เอาศอกขวาคืนครับธนนชัยเอ้าไม่ยุบเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ยุบเอ้าเพชรทองเดินอีกธนนชัยต้องตั้งให้ดีๆนะตั้งดีๆตั้งดีๆแหมมองแทงไปดอกนึงเอ้าธนนชัยเอ้านั่นแหละครับทางด้านเพชรทองครับเด็กกำลังห้าวแล้วครับ17ปีครับเนี่ยครับกล้าแลกกล้าบัวกล้าปะทะแล้วครับท้าดวลชวนแรกในขณะที่ทางด้านของธนนชัยครับรุ่นพี่กระดูกดีเนี่ยครับต่อยด้วยความละเอียดสุขุมรอบคอบครับไม่พร่ำเพรื่อไม่สะเปะสะปะแล้วครับมาค่อยๆขยับเข้าหาเพชรทองโอ้โหเข้าขวาดันออกไปครับเนี่ยครับประสบการณ์ความเก่าแล้วครับอยู่กับกางเกงสีแดงนะครับดูว่าจะเอาตัวรอดได้ไม่ได้นะครับอภักกรครับเดี๋ยวกลับมาครับ999ครับเอาล่ะครับยกที่3นะครับรองคู่เอกของรายการครับเพชรทองโอนลุยหนักเหลือเกินครับทั้งหมัดทั้งแข้งครับสักศอกขวาครับธนนชัยมาแล้วก็รัดแล้วก็หมุนออกข้างตีเข่าขวาได้ครับแล้วก็ล้มไปอยู่ข้างล่างครับธนนชัยนั่นแหละครับล้มได้ต้องลุกให้ไหวอ่ะลุกไม่ไหวครับทางด้านของธนนชัยครับโอ้โหลุกไหวไม่ไหวครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเนี่ยครับล้มไปทีเดียวเลยครับโอ้โหไปทับเข่าแล้วลงผิดท่าครับโอ้โชคร้ายจริงๆครับธนนชัยครับโอ้โหเนี่ยครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่านายกวิทุ่งสงครับเป็นฝ่ายเอาชนะเทนนิสน็อกเอาท์ธนนชัยสจวิชิต8ริ้วได้ในยกที่3แบบเหลือเชื่อจริงๆครับขอบคุณกันก่อนแล้วกันนะครับรับรางวัลกันด้วยติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และแฟนเพจได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด